ิดมิติใหม่ในวงการเมืองไทยกับว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นั่งรถเข็นคนแรกของภูมิภาคเอเชียซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเข้าสู่สภาเขาคนนี้ได้ซึมซับความสำเร็จของผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และในโอกาสสำคัญของการเมืองไทยวันนี้เฟียสร้อยตรีชัยกฤตปทุมมารักษ์อดีตนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและนักกีฬารักบี้ดาวรุ่งทีมชาติเมื่อ17ปีที่แล้วต้องมาประสบเหตุจากการเล่นกีฬารักบี้ทำให้ชีวิตและสภาพร่างกายเปลี่ยนไปต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถวีลแชร์แต่เขาไม่เคยยอมแพ้ในเมื่อหนึ่งสมองยังสามารถทำงานที่สร้างสรรค์ได้อย่างไม่หยุดนิ่งกับอุดมการณ์และความตั้งใจไม่เคยเปลี่ยนด้วยแนวคิดทุกสิ่งเป็นไปได้ทุกคนมีความสามารถให้โอกาสทุกคนทำอุดมการณ์และนโยบายนี้จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่จะนำสังคมไทยก้าวไปสู่ความเป็นสากลอีกขั้นหนึ่งเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือไม่ก็ตามซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาได้พิสูจน์ให้คุณได้รู้ได้เห็นว่าสภาพร่างกายไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานของเขาเลยและวันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นความสามารถกับบทบาทด้านการเมืองบนรถวีลแชร์ที่คุ้นเคยเพราะความสำเร็จของเขาไม่ได้จบแค่ระยะทางของรอยเท้าให้โอกาสร้อยตรีชัยกฤตปทุมมาลักษณ์